ระยะนี้ไปก็เป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วเมื่อหลับตาเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามบทแล้วก็ให้นึกเอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ถือว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าก็ให้น้อมเข้ามาในใจธัมโมพระธรรมสังโฆพระสงฆ์ก็ให้รวมมาที่จิตที่ใจดวงเดียวที่นึกพุทโธพุทโธอยู่นี่แหละตั้งใจฟังหนึ่งตั้งใจกำหนดหนึ่งเพื่อมัดจิตใจของเราให้เป็นสมาธิภาวนาเป็นข้อแรกถ้าจิตนี้ยังไม่สงบยังตั้งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเลื่อนลอยหลงไหลไปหมดทุกอย่างทุกประการดังนั้นต่อไปก็ตั้งใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงได้นั่งภาวนาที่ต้นไม้โพธิ์พระองค์จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วละกิเลสตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภความหลงได้เมื่อพระองค์ตัดกิเลสทั้งสามกองใหญ่ๆได้หมดสิ้นเป็นธรรมเนียมพระพุทธเจ้าจะต้องละวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดของพระพุทธเจ้าที่เป็นมาก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็เปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าวาสนาเคยเป็นมาอย่างไรก็เลือกละได้กิริยามารยาทพระพุทธโลกพระพุทธเจ้าจึงแสดงออกซึ่งความสงบระงับไม่ลุกลิกเหมือนคนเราธรรมดาแล้วนั่งสงบยืนสงบเดินสงบนอนพระองค์ก็นอนสิหาสยะตะแคงข้างขวามีสติทุกเวลาจนกระทั่งนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็มีสติระลึกอยู่สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ภาวนาในใจของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเราทุกคนที่ได้นั่งภาวนาฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ก็ให้ตั้งใจให้มีสติคำว่าสติความระลึกได้ความระลึกได้ก็มาจากจิตใจดวงผู้รู้ตัวเราทุกคนใจเราทุกคนในตัวนี้มีใจคลองอยู่ในร่างกายสังขารนี่คนละดวงละดวงให้เอาจิตใจดวงนี้แหละมาระลึกว่าเวลานี้เป็นเวลาเราฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมเราจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ต้องไปเก็บเอามาเป็นอารมณ์เพราะสิ่งนั้นมันล่วงเลยมาแล้วเรื่องอะไรที่เป็นอนาคตการคือข้างหน้า
ที่เราจะเป็นไปยืนเดินนั่งนอนไปตามเรื่องราวของอนาคตนั้นก็ไม่ต้องคิดไปเพราะว่าสิ่งนั้นมันยังไม่มาถึงผู้ปฏิบัติภาวนาจึงต้องสังเกตเอาตัวปัจจุบันจิตปัจจุบันร่างกายของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี่ที่นี่ก็คือเวลาเรานั่งก็นี่เวลาเรายืนก็นี่ที่เดินยืนเวลาเดินไปมาก็นี่ที่เดินตาดูหูฟังอะไรก็ให้มีสติคอยระวังใจที่เรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีสติว่าเมื่อเรานั่งภาวนาเป็นเวลาเข้าได้เข้าเข็มเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นไม่ต้องไปหามันมีอยู่แล้วในกายในใจของทุกๆคนดวงจิตดวงนี้ท่านให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่ไม่ได้ไปที่ไหนคนเราถ้าใจดวงนี้ออกจากร่างกายไปแล้วก็เหมือนคนตายนะที่เราเรียกว่าคนนั้นตายไปคนนี้ตายไปไปดูก็เห็นนอนเฉยอยู่ไม่กระดุกกระดิกอะไรนั่นคือว่าดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้มันหนีไปแล้วเรียกว่าร่างกายใช้การไม่ได้เหมือนบ้านเรือนเราไฟไหม้อยู่ไม่ได้ก็หนีจิตใจเมื่อร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีภัยอันตรายใจมันก็หนีออกจากร่างกายแต่เมื่อเรายังอยู่อย่างนี้เรียกว่าดวงจิตนี้ไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีอยู่ในนี้ดวงจิตผู้รู้อันนี้แหละพาลูกประขันร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ต่างๆแม้จะศึกษาเรียนจดจำอะไรก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้จดจำเมื่อจิตดวงนี้มีสติความระลึกได้ไม่ให้หลงลืมสตินี้มีมากเท่าไรก็ดีเท่านั้นเพราะว่าสติความระลึกได้บุคคลเราไม่พังเผลอก็เพราะมีสติสติหมายถึงดวงจิตดวงที่รู้นี่มีความระลึกอยู่ว่าทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่ในตัวในใจนี่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสติมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจมันลุ่มหลงมัวเมาจนขาดสติคนที่ขาดสติไม่ดีเลยอย่างคนเรานั่งอยู่ดีๆเวลาจะลุกขึ้นก็ไม่ดูบนศีรษะของตัวเองว่ามันมีไหมมีไหลมีอะไรอยู่นั่นแหละถ้าไปเวลาลุกขึ้นไม่ดูก็เรียกว่าขาดสติถ้าไปนั่งมีอะไรอยู่บนศีรษะมันก็จะไปโดนไปชนเอาบางคนจนกระทั่งทนแล้วต้องลงนั่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่ขาดสติที่ท่านให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธพุทโธอยู่ในใจนั่นก็เพื่อฝึกสติฝึกใจของตัวเองให้มามีความระลึกอยู่ในภาวนาในบริกรรมนิมิตที่พุทโธนั่นแหละอุบายนึกภาวนาพุทโธนี้ไม่เฉพาะแต่พุทโธอะไรก็นึกได้เราจะเอาความเกิดเป็นทุกข์ที่เราไปนอนในท้องแม่มานึกมาภาวนาว่าเกิดเป็นทุกข์ไม่ใช่สุข
เอามาภาวนาก็ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาของรูปขันธ์จะเอาความแก่ความชรามานึกภาวนาก็ได้หรือเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอันเกิดขึ้นในรูปร่างกายและจิตใจมาภาวนาผลที่สุดทุกคนที่เกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดอันนี้ท่านก็ให้เอาความตายมานึกมาน้อมภาวนาสมถกรรมฐานนั้นมีอยู่40ประการทุกแท้แต่ว่าจิตใจของผู้ใดถูกกับอุบายธรรมอันใดก็เอามานึกมาเจริญจิตใจจะสงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปฉะนั้นสติความระลึกได้ในใจของเราทุกคนจะต้องระลึกอยู่เสมอคนเราไปไหนมาไหนถ้าขาดสติไม่ดูเท้าของตัวเองก็เอาเท้าไปเหยียบขวากน้ำโดนกับตออะไรทั้งหมดล่ะที่มันขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันก็แสดงออกให้ปรากฏแก่ตัวเองคำว่าสตินี้ท่านว่าสติปัฏฐานฐาน4สติปัฏฐาน4คือระลึกอยู่ในกายที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้ภายในมีอะไรบ้างเมื่อเอามานึกอย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ได้ระลึกอยู่ใน4อาการกายคือรูปร่างกายนี้ภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรท่านก็ให้ระลึกดูแล้วกายเวทนาสุขทุกข์สบายไม่สบายถ้ามันเกิดขึ้นในร่างกายก็ต้องระลึกจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละแต่มันมีสังขารจิตตรงนั้นแต่งนี่คิดนั้นเป็นนี่จนหลงจนลืมจิตนี้ก็ต้องมีสติระลึกเตือนจิตของตัวเองอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยธรรมดาจิตใจคนเราขาดสติเมื่อใดเวลาใดก็เหมือนทารกเหมือนเด็กเล็กที่เกิดมาใหม่ยังไม่รู้ภาษาอะไรถ้าพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ดูแลไม่เอาใจใส่เด็กที่เกิดใหม่จะต้องพัดตกหกล้มอยู่บนบ้านก็จะตกลงไปเอาจนถึงตายก็ได้คนที่ขาดสติก็เหมือนทารกเกิดมาใหม่ผู้ดูแลไม่รอบคอบไม่เอาใจใส่เด็กก็เกิดพิกลพิการพัดตกหกล้มจนแข้งหักขาหักแขนหักบางคนเอาจนถึงตายไปเลยก็มีนี่เรียกว่าขาดสติสติความระลึกได้นี้ไม่ใช่คำพูดมันเป็นการประกอบกระทำเอาจิตใจของตนที่ภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละมาระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คือว่าธรรมอารมณ์ของใจที่มันปรุงมันแต่งอยู่นั่นแหละเมื่อมารวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นได้จึงจะเป็นการเข้าถูกทางในการปฏิบัติบูชามีสติเมื่อใดเวลาใดระลึกได้เมื่อใดเวลาใดสมาธิจิตมันก็ตั้งลงไปได้เมื่อจิตตั้งมั่นจิตก็ไม่วุ่นวายไม่ว่าวุ่นไปตามเรื่องราวอดีตอนาคตเรื่องราวของคนอื่นผู้อื่นไม่เกี่ยวเอาเรื่องของกายวาจาจิตของตัวเองมาระลึกมาพิจารณามาปฏิบัติบูชาจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนานั่งสมาธิเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมกลับไปกลับมาเปลี่ยนอิริยาบถคนเรานั่งมากเกินไปก็ไม่สบายนอนมากเกินไปก็ไม่สบาย
ยืนเดินนั่งนอนคนเรามันอยู่ในสี่อิริยาบถยืนเหนื่อยแล้วก็เดินเหนื่อยแล้วก็นั่งแล้วได้เวลาหลับนอนก็นอนเหมือนคนเรานอนกลางคืนนอนนั่นก็เป็นประโยชน์ให้แก่ร่างกายส่วนจิตปัจจุบันนั้นต้องนึกอยู่เจริญอยู่ให้เป็นผู้มีสติเตือนจิตภายในของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราภาวนาพุทโธอยู่หลับตาเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตาเราก็ไม่ต้องดูรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเก่าของเอาจิตใจนั้นมานึกมาเจริญอยู่ภายในรักษาจิตดวงนี้ให้ตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้จงได้เมื่อผู้ใดมีสติมีสมาธิมีปัญญาความรอบรู้ในอารมณ์เรื่องราวต่างๆไม่ปล่อยให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเอาจิตใจนั้นมานึกมาน้อมรวมเข้าไปสงบลงไปในจิตใจของตนได้ใจดวงนี้แหละเมื่อสงบตั้งมั่นไม่ไปที่ไหนไม่หลงไปตามเงาของจิตจิตดวงนี้จะมีสติความระลึกอยู่มีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อจิตใจมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชาความรู้ในจิตใจนั้นเพียงพอก็จะรักษาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายลงไปจนกระทั่งเมื่อจิตสงบก็แล้วจะต้องให้จิตใจรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งนั่งเหนื่อยธรรมดาแล้วหายเหนื่อยก็เรียกว่าออกจากสมาธินั้นแต่การฝึกจิตใจนั้นไม่ใช่แต่เป็นของง่ายเหมือนเราคำพูดเราฟังมันเป็นงานอันหนึ่งในการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเหมือนงานทางกายคนเราทำการงานอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็มันกายมันเคลื่อนไหวไปมางานต่างๆที่คนเราทำมันกายกรรมสิ่งที่ทำด้วยกายวจีกรรมสิ่งที่พูดด้วยวาจามโนกรรมสิ่งที่คิดนึกภายในเรานึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็เลยชื่อว่าเป็นมโนกรรมเอาจิตใจมานึกมาน้อมมาเจริญอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตของตัวเองไม่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งขาดสติเมื่อขาดสติลงไปเมื่อใดเวลาใดก็ขาดสมาธิเมื่อขาดสมาธิก็ย่อมขาดปัญญาวิชาความรู้ที่จะแก้ไขจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นดังนั้นการประกอบการกระทำในใจของผู้ปฏิบัตินี้จะต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบโยในกายวาจาจิตของเราให้ได้ตลอดเวลาอันรูปร่างกายของคนเราแต่ละบุคคลนั้นไม่เลือกว่าหญิงว่าชายมันมีเท่าๆกันถ้ากล่าวโดยความเป็นจริงแล้วเพื่อว่าตัวเราแม้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามในตัวของเรานี่มันมีทั้งเพศหญิงเพศชายอยู่ในนี้แหละมันเป็นกฎธรรมดาว่าคนเราจะเกิดมาก็ต้องมีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าให้เกิดมาคนคนเดียวชายคนเดียวหญิงคนเดียวจะให้เกิดเป็นลูกเป็นเต้าเป็นตัวขึ้นมาอย่างเราท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้
ชื่อว่าในตัวเราก็มีอยู่ทั้งเพศหญิงเพศชายอาศัยเลือดเนื้อเชื้อไขจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองท่านนั่นแหละมาเป็นตัวของเราที่นั่งฟังธรรมอยู่ที่นี่ดังนั้นเราต้องระลึกโยวะพุทโธพระพุทธเจ้าที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้านั้นก็คือว่าจิตใจท่านเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะท่านมีสติท่านมีสมาธิจิตตั้งมั่นท่านมีปัญญาปัญญาท่านมีญาณอันวิเศษเข้าไปละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจให้ออกไปให้หนีไปจิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นอยู่เป็นดวงเดียวอยู่ภายในเรียกว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารการประกอบการกระทำการภาวนานั้นจะต้องทำให้ได้ทุกอิริยาบถยืนแบบไหนก็ภาวนาให้มันได้นึกบริกรรมภาวนาลงไปให้ได้นั่งแบบไหนก็ให้มีสติให้ภาวนาได้ทุกขณะที่นั่งจะนั่งแบบใดก็ให้เป็นไปตามอาการเหล่านั้นแต่ในจิตใจนั้นไม่ให้เผลอไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาในที่ใดๆลำลึกอยู่ในใจทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกบทภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเรานึกพุทโธอย่างนี้ก็เรียกว่าลมหายใจออกมาก็พุทโธทีหนึ่งลมหายใจเข้าไปก็พุทโธทีหนึ่งเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกจิตให้เกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเป็นการฝึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวลาเราฝึกใหม่ๆมันก็ขาดตกบกพร่องไปเป็นธรรมดาถึงกระนั้นก็ตามมีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็รีบนึกรีบเจริญให้มันเกิดเป็นสติขึ้นมาให้เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นไม่มีความวอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนไปตามอำนาจกิเลสมีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่จิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาย่อมไม่ง่วงเหงาหานอนไม่นั่งหลับถ้านั่งหลับแล้วก็ปัญญาไม่เกิดฟังธรรมก็ไม่ได้ยินเพราะมันหลับความหลับนี้ท่านว่าถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนความง่วงเหงาหานอนเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญจะทำอะไรไม่ได้จะท่องบทเรียนหนังสือก็ไม่จำเพราะมันง่วงเหงาหานอนดังนั้นไม่ให้ใจง่วงเหงาหานอนให้จิตมีสติระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรภาวนาอยู่หรือไม่จิตใจมันไปไหนมาไหนก็ให้ตามรู้ตามเห็นสิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งอย่าไปทำพูดคิดอีกต่อไปส่วนใดดีมีประโยชน์ก็ให้นึกให้เจริญเอามาคิดมานึกเอามาภาวนามารวมจิตรวมใจของตนให้นิ่งแน่วเป็นดวงเดียวให้ได้แต่คนเราเวลาประกอบกระทำนั้นไม่ทำให้มันสม่ำเสมอมักจะขาดตกบกพร่องอยู่ทุกเวลาเราต้องมีสติรำลึกว่าเรานึกอะไรเจริญอะไรอยู่เราภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกได้หรือไม่ไม่ได้ก็ให้ระลึกมาขึ้นมาแล้วก็นึกต่อกันไปเลยให้ใจนั่นแหละจนเย็นสบายใจคนเรานั้น
ถ้ามันฟุ้งซ่านคิดมากไปมันก็เป็นทุกข์ใจใจเป็นทุกข์กับเรื่องราวเหล่านั้นถ้าจิตใจดวงผู้รู้มาอยู่มาสงบระงับอยู่ที่บริกรรมภาวนาจิตใจก็สบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายเท่านั้นเพราะว่าจิตมันหยุดจิตมันอยู่จิตมันรู้ไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเมื่อจิตไม่ไปสู่อารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มาทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์เป็นร้อนได้จิตใจเราก็มีอิสระเสรีเรียกว่าภาวนาได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตใจคิดอยู่ในอารมณ์ของใจถ้ามีสติความระลึกได้มีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจิตใจของผู้นั้นก็ไม่เร่าร้อนด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาได้จิตใจก็เรียกว่าสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายทําการงานอะไรเรียนหนังสือก็จดจําได้แต่นั้นการปฏิบัติบูชาการภาวนานี้เราจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้ทุกคืนโดยเฉพาะคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนเวลานั้นแล้วว่าเป็นเวลาได้โอกาสอันดีเราก็กราบพระไหว้พระทำวัดเช้าเย็นตามธรรมเนียมเราก็นั่งขัดสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในให้สงบระงับตั้งมั่นในใจของตนได้จนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยพอสมควรจึงลุกขึ้นกราบพระไหว้พระแล้วก็จึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นระเบียบธรรมเนียมของพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาเพราะว่าคนเราเวลาจะหลับจะนอนเวลานั้นจะต้องมีสติคนนั้นเป็นว่าเป็นการฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมาเป็ดไก่มันไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรล่ะได้เวลามันจะนอนมันก็นอนไปทั่วตื่นมาก็หากินไปอันนี้แล้วว่าไม่มีสติมนุษย์นั้นเป็นการฝึกได้ก่อนจะหลับจะนอนเราก็มีการกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ภาวนาพุทโธให้จิตใจเราสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนคือไม่ให้ใจเราไปเสียดายความนอนคือว่าห่วงความนอนเสียดายความนอนจนทำอะไรไม่ได้เราต้องนึกว่าการนอนมันไม่ล่าไปไหนเราเคยนอนในท้องแม่9เดือน10เดือนแล้วจึงคลอดออกมาเราก็นอนมาแล้วแม่คลอดมาอยู่ทางนอกก็มีนอนอยู่ตลอดเวลาดูทารกเวลามันเกิดมาใหม่ๆมันก็นอนหลับก็มันไปการนอนนี่มันเป็นธรรมดาของรูปขันธ์มันเป็นเยียวยารูปขันธ์ให้อยู่ได้ด้วยอิริยาบถนอนแต่ว่าในขณะที่เราตื่นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมีอุบายธรรมมานึกมาเตือนจิตใจของเราให้นั่งภาวนาให้สงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจเลิกละความเกียจคร้านท้อถอยในใจของเราออกไปให้หมดสิ้นในใจของเราให้มีความเพียรเพียรระลึกเรียกว่าภาวนาจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปไหนมาไหนยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีความภาคเพียรพยายามรำลึกอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้อันนี้เป็นอุบายอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้
ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำไว้ภายในจิตใจของเราแล้วก็พาจิตพาใจของเราเจริญภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดความตั้งมั่นขึ้นมาในจิตในใจแล้วจิตใจนั้นก็จะมีปัญญามีวิชาความรู้ความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้กีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง